วัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนอาหารของเราเช้านี้นะคะไข่เช่นเคยนะคะเพื่อนจ๋าอันนี้จะทำไข่2เมนูนะคะอันแรกก็คือไข่ดาวกับชีสนะคะไข่ดาวและชีสนะคะทุกคนว่าอะไรคะมีนะคะมีชีสเราจะทำไข่ดาวและชีสนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะเตรียมไข่และชีสไว้ก่อนนะคะตอนนี้เตาของเราก็ได้ที่แล้วนะคะวอร์มไว้แล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าแล้วเราก็มาหั่นชีสกันก่อนนะจ๊ะจะได้แล้วค่ะหยอดน้ำมันมะกอกหยอดลงไปรอชีสละลายนะคะก็จะใช้ได้นะคะหอมมากเลยนะจ๊ะตอนนี้ทุกคนเราก็จะม้วนเขาเข้าไปนะจ๊ะเยิ้มๆเลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราทำเมนูต่อไปนะจ๊ะก็ใช้ไข่2ใบพอนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าอะไรคะวันนี้รวมแล้วก็5ใบนะคะไข่แล้วก็ด้วยนะคะก็กล้วยนะคะทุกคนแล้วก็ผงซินนามอนนะคะทุกคนหรือว่าอบเชยหรือว่าซิมนะคะนิดนึงนะคะทุกคนแค่นี้นะคะตีให้เข้ากันนะจ๊ะอันนี้ก็คือเป็นอาหารสำหรับเพื่อเราลดน้ำหนักหรือลดไขมันอะไรของเราต่างๆนะคะทุกคนทานแล้วก็จะอิ่มนานอยู่ท้องนะคะอาหารเช้าง่า
เรียบร้อยแล้วจ้านี่เราก็จะห่อไปด้วยนะคะเอาไปทานเวลาเราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะจ๊ะทุกคนไข่ดาวชีสนี่นะคะเราก็จะทานเลยนะคะทุกคน